ตอนนี้ครับผมกำลังเดินข้ามมานะครับที่วัดช้างคำครับตรงเจดีย์ข้างหลังนะครับล้อมเนี่ยด้วยช้างครับเหมือนช้างคำเอาไว้ครับก็เลยเรียกวัดช้างคำเป็นโรงเรียนด้วยครับอยู่ตรงแยกพอดีติวัดภูมินะฮะเดินมาเดินมาได้หูหลวงพ่อองค์ใหญ่มากเลยผมเห็นแล้วเจ๋งเนี่ยครับวัดช้างคำครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเดินล้อมให้ดูนี่เรียกว่าวัดช้างคำเนี่ยครับเพราะว่าเจดีย์ข้างหลังเนี่ยเป็นช้างหมดเลยครับฝั่งหนึ่งก็จะมีถ้าไม่นับมุมนะครับ 1, 2, 3, 5เชือกแล้วก็มีมุมอีก2นะฮะแสดงว่ามีทั้งหมด24เชือกนี่ครับช้างคำสวัสดีครับสวยมากเลยผมเดินให้ดูรอบหนึ่งนะฮะนี่คือข้างหลังครับก็จะเป็นกุฏิหลวงพ่ออยู่กันมีหอระฆังที่ไหว้พระข้างหน้าก็จะมีป้ายประวัติอยู่ครับวัดช้างคำวรวิหารหรือวัดกลางเวียงนะครับพระประธานข้างในก็คือพระเจ้าหลวงครับสมัยสุโขทัยถ้ามีโอกาสมาหน้านะครับที่นี่เลยครับวัดช้างคำครับ